ำหรับความยั่งยืนนะครับก็คงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าเราจะเติบโตขึ้นมานะครับอยู่ในระดับไหนก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะมีสิ่งที่เรามีอยู่ให้มั่นคงสม่ำเสมอนะครับนอกจากยั่งยืนแล้วมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความยั่งยืนมีหลายระดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่สำคัญที่สุดมนุษย์เป็นคนทำขึ้นมาทีนี้มนุษย์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็ต้องมีความคิดมีความต้องการมีความที่จะพัฒนาหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างที่ต้องการนะครับทีนี้การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยที่สำคัญที่สุดนะครับสุขภาพต้องดีครับทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจมันรวมไปถึงเรื่องของอารมณ์สมองรวมทั้ง creativity ความคิดต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นจากการที่มีสุขภาพดีตรงนี้ในส่วนของผู้ดูแลนะครับในวิชาชีพเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทุกคนดูแลตนเองเพื่อความยั่งยืนของสุขภาพของตัวเองเพราะความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ชื่อผมเชื่อว่าทุกคนต้องการแล้วทุกอย่างมาจากตัวเราเองครับ